วันนี้เซตลง38จุดตอนนี้เราขายหุ้นอย่างทันไหมแล้วหุ้น8ตัวของตรงนี้นะคะแนวโน้มเป็นไงบ้างรายละเอียดเรามาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเนาะตามหลักการของเราก็คือว่า Index First Stop Next นะคะเลยทีนี้เรามาดูของตลาดนี้ก่อนแล้ววันนี้ลงมา 38.41 โอ้โหลงไปเยอะจริงๆวันนี้ก็คือลงทั้งทั่วโลกเลยนะคะลงแบบน่ากลัวเนาะแล้วตลาดไทยก็นานแล้วที่ไม่ได้วันเดียวลงมาเยอะขนาดนี้ปกติลงมา20จุดก็เยอะละวันนี้ลงมา 38.41 อ่ะเราขยายให้ดูนิดนึงนี่วันนี้ตลาดก็คือมีการเปิดเก็บลงมาเดี๋ยวขอเอาปากกามาช่วยนะเต๋อปากกามาช่วยแล้วก็เขียนด้วยนะคะโอเคมาดูเลยค่ะสำหรับจุดนี้คือเปิดตามและปิดตามทำนิวโลไปด้วยก็คือปิดที่ 1273.17 นะคะโอเคเรามายกกราฟหุ้นให้ดูนิดนึงเนาะเราพูดถึงตลาดอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นวันอาทิตย์ก็ได้มีการพูดถึงตอนไลฟ์สดนะคะที่บอกว่าแนวโน้มใหญ่ของตลาดยังชี้ลงอยู่ซึ่งเราดูได้ยังไงเราก็คือดูเส้นของที่ทางของเส้นขาวตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าแนวโน้มยังชี้ลงอยู่แนวโน้มตรงนี้ชี้ลงอยู่นะคะชี้ลงอยู่แล้วโอเคแล้วไลอัสตันช่วงนี้ที่บอกว่ากำลังจะรีบาวถูกไหมฮะแล้วช่วงนั้นที่บอกว่าโอเคเขารีบาวเลยกำลังไซด์เวย์อยู่ในบริเวณนี้แล้วถึงจุดนี้แล้วโอเคอาจจะไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้แต่วันเดียวก็เปิดแก็ปแล้วก็ลงไปเลยเท่ากับว่าไซด์เวย์แล้วสุดท้ายเขาเลือกที่ทางลงอีกแล้วตอนนี้เรามาดูกันนะวันนี้เงินก็ออกแล้วนะเงินก็ออกละเลยถ้าดูไปอย่างนี้นะโอเคหมายถึงว่าหลุดแนวรับโอกาสลงต่อก็จะมีมากกว่าเลยในอะไรอะมองเนาะเป็นไงบ้างถ้าในไซด์เวย์แล้วหลุดลงต่อโอกาสมากกว่าเราต้องทำยังไงindex first เลยแสดงว่าตลาดยังมีโอกาสจะลงต่อแล้วโอกาสลงต่อยังมีมากกว่าทำยังไงตอนนี้ต้องขายหุ้นไหมแล้วยังขายหุ้นทันหรือเปล่าเราไม่ขอบอกนะคะไม่มีอะไรที่บอกว่าสายเกินไปนะคะถ้าหากว่าทิศทางลงจริงๆแบบนี้เราก็ต้องหาจังหวะหนีนั่นเองแล้วทีนี้งั้นเรามาดูหุ้นทีละตัวก่อนสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูถือหุ้นทูก่อนหุ้นทูตัวนี้ผู้ปล่อยเพราะว่าเขาเป็นหุ้นที่เขาแข็งแรงถ้าเป็นหุ้นทูเย็นอย่างนี้เราต้องขายไหมเราต้องขายไหมต้องขายไหมคะวันนี้ยังขึ้นมาเป็น 2.66 เป็นหุ้นแบบขึ้นแบบแรงเลยนะคะเขาเรียกว่า 2.66 อาจจะไม่ขึ้นไม่เยอะแต่หมายถึงว่าแรงหมายถึงว่าเขาแข็งแกร่งกว่าตลาดมากๆเนื่องจากว่าตลาดลงมาเยอะแล้วหุ้นส่วนใหญ่คือลงไปด้วยแต่เขาสวนทางกับตลาดเขาชี้ขึ้นแล้ววันนี้ยังสามารถขึ้นไปด้วยแข็งแรงไหมแข็งแรงนะแข็งแรงมากหรือคุณเป็นอย่างนี้ยังชี้ขึ้นอยู่รายใหญ่อยู่เงินทุนไหนเข้าโอเคนะคะงั้นเราก็สามารถทำตามระบบไปก่อนแต่ถ้าหากว่าเรากลัวก็อย่าเริ่มอันนี้คือต้องดูต้นทุนของเราไปด้วยเนาะอาจจะก็เหมาะกับการมีกำไรก็ลบกำไรบ้างก็ดีนะคะแต่ไม่ใช่บอกว่าขายหมดเพราะตอนนี้ทิศทางต่างๆยังดูโอเคอยู่นะคะโอเคต่อมาตัวที่2 PAT ตัวนี้โอ้โหวันนี้ลงมา 7.39% ถามก่อนเลยก่อนเขาลงเขาได้เตือนเราไหมเดือนในวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่วันศุกร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลามิก็ได้มีการแชร์ถึง1เรื่องย้ำมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องไดเวอร์เจนซ์เนี่ยจุดสูงกับจุดสูงช่วงนี้มีการยกสูงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจุดสูงของเงินทุนเป็นไงบ้างไหลออกละชี้ลงแบบนี้เราจะเรียกว่า divergence แล้วเราจะเรียกว่าเป็น bearish divergence bearish divergence เลยจริงๆแล้วเขาเตือนเราตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะเนี่ยเงินออกให้ขายช่วงนี้เงินออกอีกครั้งนึงเขาก็ให้เราขายขายไม่ทันช่วงนี้เลขหนึ่งมาก็ให้ขายราคาก็ได้มีการหลุดเส้นเหลืองที่มัดเส้นเหลืองเป็นแนวรับอยู่ก็ให้ขายเลยลองดูแล้วนะ1 divergence ให้ขาย2เงินออกให้ขาย3เลข1ให้ขาย
สี่หลุดแนวรับให้ขายมีเตือนเราตั้ง4ครั้งไปแล้วพี่ๆเลยหุ้นตัวนี้หลังจากเลขหนึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ลงมาเกือบน่าจะเกือบกับเท่าไหร่อ่ะประมาณ 18-20% ได้เพราะวันนี้วันเดียวตรงนี้ก็ 7% รับเนาะโอเคเลยหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงได้เลยที่บอกว่าไม่มีอะไรสายเกินไปแล้วพี่ๆก็อย่าลืมนะมีสัญญาณขายต้องขายแล้วตอนนี้บอกว่าเอ๊ะลงมายึกขนาดนี้แล้วอ่ะต้องขายไหมให้พี่ทุกคนดูนิดนึงตอนนี้ที่ดูนะราคามีการหลุดเส้นขาวไปแล้วที่บอกหลุดเส้นขาวจะเป็นจุดขายแบบในระยะยาวไปเลยสำหรับคนที่เขาเล่นสั้นก็ต้องขายตามแบบนาสีเหลืองหรือว่าเป็นเงินออกอยู่แล้วไม่ใช่บอกว่าเราเล่นสั้นแต่ว่าเราเอาสัญญาณเส้นขาวที่บอกแนวโน้มในระยะยาวมาเอาเป็นจุดสต็อกลอสซึ่งไม่ถูกต้องโอเคไหมอ่ะแล้วคุณเป็นอย่างนี้ยังมีโอกาสลงอีกแล้วพี่คิดว่าทันไหมแต่เราไม่บอกว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปมีสัญญาณขายต้องขายต้องถามเราว่าตอนนี้ควรหรือไม่ควรตรงนี้ควรขายไหมเป็นสัญญาณขายควรไหมคะควรอ่ะถ้าหากว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าทำยังไงเราไม่ขอให้พี่ดูหุ้นหนึ่งตัวก็พอขอให้จำได้หุ้นตัวนี้ก็พอนั่นก็คือเป็นหุ้น EA มีพี่กี่คนนะที่บอกว่าโอ้ยลงมาเยอะแล้วขายไม่ทันแล้วจะ100กว่าบาทลงไปถึงเหลือ 3.5 บาทเหลืออะไรไหมฮะไม่เหลืออะไรเลยใน1ปีครึ่งที่ผ่านมาเลยท่านแนวน้องใหญ่ไม่ดีแล้วหนีดีกว่าไหมไม่งั้น1ปีครึ่งเราขาดทุนเราเสียเวลาแล้วเราเสียเงินจริงๆเพราะขาดทุนจริงๆโอเคนะฮะต่อมาก็เป็นหุ้นสปายมาดูว่าหุ้นสปายตอนนี้ยังสปายสูงชื่อไหมไม่เลยเห็นไหมสปายยังสูงชื่อไหมวันนี้ลงมาวันเดียวก็ลงมา 13% ละเนี่ยทิศทางเขาชี้ลงอยู่แล้วเลยพูดถึงตลอดเลย endeavor ช่วงนั้นเราวางแผนค่ากันอาจจะไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นได้อาจจะนะแต่ที่บอกว่าไซด์เวย์ต้องให้เขาเลือกทิศทางแต่สุดท้ายเขาเลือกทิศทางลงนั่นเองในทิศทางลงแล้วเป็นไงบ้างก็หนีไงในตลาดไม่ดีหนีหุ้นแบบนี้ไม่ดีตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้ละหลุดแนวรับไปแล้วเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยลงตลอดเลยถ้าหากว่าเส้นขาวชี้ลงน้ำเงินก็ชี้ลงเหลืองก็ชี้ลงแสดงว่าแนวระยะยาวระยะกลางระยะปานกลางระยะกลางก็ชี้ลงหมดไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวดีกว่าไหมโอเคนะสิน้องคนตัวนี้ตัวที่4เหมือนกันเลยมีสัญญาณขายก่อนไหมมีราคาหลุดแนวรับไงแนวรับก็คือเป็นเส้นเหลืองเส้นน้ำเงินตรงนี้ราคาปิดอยู่จุดนี้หลุดไปเลยหลุดแล้วรีบาวนิดนึงแล้วก็ลงต่อแล้ววันนี้เจอเลขหนึ่งด้วยนะเลขหนึ่งเนี่ยโอ้ยทำนิวโลแบบนี้ก็แสดงว่าเขาอ่อนมากแล้วตลาดลงมา38จุดคนส่วนใหญ่ลงอยู่แล้วค่ะเลยวันนี้ที่คุณที่เขาขึ้นมีน้อยมากมากน้อยมากมากโอเคนะคะต่อมาคือไบโอเทควันนี้วันเดียว 17% จริงๆเขาลงเยอะขนาดนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาชี้ลงตลอดอยู่แล้วไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวไม่ขาดทุนโอเคไหมฮะไม่ขาดทุนต่อมาคือ Japan 13โอ้ยวันนี้ Japan โอ้โหดัชนี Japan ลงแบบน่ากลัวมากถูกไหมเลยของเขาก็ลงไปอย่างลึกเลยแต่ก่อนที่วันนี้ลงเยอะเขาได้เตือนเราไว้ก่อนไหมเตือนเลยพี่ถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นสั้นที่บอกต้องดูเงินทุนไหลเข้าไหลออกเงินออกวันแรกนั่นก็คือในจุดนี้ละในสัญญาณแรกเราต้องเป็นขายแล้วนะครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองก็คือเกิดขาลงเลขหนึ่งตรงนี้ครั้งที่สองให้เราขายครั้งที่สามเลข6ตัวนี้ราคาปิดหลุดแนวรับก็คือเส้นเหลืองไปเลยให้เราขายเห็นไหมให้เราขายอย่างน้อยมี3ครั้งให้เราขายแล้วขายเสร็จแล้วเขารีบาวแต่รีบาวจบเนี่ยเส้นนี้เลยเห็นไหมคะไม่สามารถทำนิวไฮแล้วตรงนี้คือหลุดแนวรับทำนิวโลในจุดนี้ยังไงก็ต้องเป็นสัญญาณขายอีกครั้งที่4เลยถ้าเราขายเสร็จแล้วเท่งนี้ลงมาเยอะอยู่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเท่งนี้ก็คือวันนี้ลงมา 13% เกือบ2วันนี้น่าจะก็รวมกันประมาณได้ 20% จริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงได้นะถูกไหมเลยที่บอกว่าคุณที่ซื้อเป็น
เป็นลูกศิษย์คนที่ขายเป็นอาจารย์ส่วนคุณที่พับผลเป็นจะเป็นปรมาจารย์นะคะโอเคเลยถ้าหากว่าเราขายเป็นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ถ้าหากว่าเรานั่งทับมืออะไรก็ไม่ทําก็สบายสบายไหมสบายพร้อมไม่ขาดทุนตัวมาอะไรเป็นหุ้น MCA แต่ละมิก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆนะเพราะว่าชีวิตเราทุกคนไม่ใช่มีแต่ลาบลื่นนะคะต้องเป็นอย่างนี้เลยอันนี้กดตรงไหนแล้วอะโอเคได้ละชีวิตเราไม่ใช่มีแต่ขึ้นอย่างเดียวต้องมีลงก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่มีแต่แค่ลาบลื่นตลอดไปแล้วเราก็จะเจออุปสรรคเจอทุกข์เจอสิ่งที่เราเครียดไม่ใช่มีแต่ความสุขถ้ามีแต่ความสุขแบบนี้ก็ไม่สมบูรณ์แบบภาษาจีนเขาจะเรียกว่าอะไรนะขู่เลิกขู่ยกขู่ก็อย่าเลิกนะคะก็คือก็มีหวานมีขมใช่ไหมเลยก็จะมีความสุขก็มีทุกข์เลยหุ้นก็เหมือนกันไม่ใช่มีแต่ขึ้นเห็นไหมมีแต่ขึ้นก็มีลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นก็ลงขึ้นก็ลงแล้วก็ไม่ใช่มีแค่กำไรก็มีแต่ขาดทุนต้องมีกำไรมีขาดทุนมีกำไรมีขาดทุนส่วนครั้งนี้ที่เราขาดทุนโอเคเราให้เราขายก่อนไหมขายก่อนแต่ถ้าหากว่าพี่ยังถืออยู่อาจจะรู้สึกรู้สึกเศร้าอารมณ์ไม่ดีแต่ขออยากจะบอกนี่คือเป็นขั้นตอนหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่นักลงทุนทุกคนต้องผ่านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นก็คือโหดหลายเป็นมังนี่เกมเป็นเซโรซัมเกมนะคะต้องมีคนกำไรมีคนขาดทุนอยู่แล้วครั้งนี้เราขาดทุนไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญคือทำไมเราไม่หนีออกไว้ก่อนแล้วครั้งหน้าเราถึงจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบนี้ได้ยังไงถูกไหมโอเคแล้วเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราจะทำอย่างไรเลยไม่ใช่เจอปัญหาแล้วเจอผชิญกับปัญหาแล้วเราก็หนีเราต้องเผชิญแล้วเราต้องแก้ปัญหาโอเคไหมคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนไปด้วยโอเคตัวหุ้นสุดท้ายเป็นหุ้นฮาน่าหุ้นฮาน่าโอเคเห็นได้ชัดเลยเลขหนึ่งเป็นสัญญาณขายอยู่แล้วเลขสองเป็นสัญญาณขายอย่างชัดเจนเพราะว่าเขาหลุดแนวรับไปละในราคาปิดอยู่จุดนี้เลยเงินก็ออกลายก็ลดลงโอเคนะนั่นเป็นสัญญาณขายขายไหมตอนนี้นะเรารู้สัญญาณขายแต่อยากจะบอกบางคุณก็คือหนึ่งไม่รู้สัญญาณขายเลยเขาอะไรก็ไม่ทำยังเข้าใจได้แต่บางคุณคือรู้สัญญาณขายแต่ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้แต่เราไม่ขอบอกนะตอนนี้สัญญาณเป็นอย่างนี้แล้วนะเลขหนึ่งเลขสองอาจจะมีถึงเลขเก้าได้นะคะโอเคเพราะว่าเงินต่างๆก็ลดลงตลาดก็ไม่ดีเขาก็อ่อนแอโอเคนะเลยสิ่งที่เราต้องทำคือเป็นนักลงทุนที่เรียกว่าสมบูรณ์ก็คือฝึก mindset ของเราฝึก mindset ของเราแล้วก็ mindset เราต้องนิ่งต้องแก้ไขนิสัยของธรรมชาติของมันก็คือกลัวลังเลกลัวเขาจะลงต่อไหมลังเลจะขายดีไหมจะขายทำไหมถ้าขายตอนนี้ก็ขาดทุนนะต้องทำยังไงโอ้ยลังเลกลัวไม่ขายก็กลัวเขาลงต่อขายแล้วตัวเขาจะขึ้นโอ้ยกลัวแล้วตกลงต้องทำยังไงทำยังไงคิดไปคิดมาหลังแหละเห็นปะโอเคเลยต้องแก้ไขปัญหาเป็นอย่างนี้โอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะในวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนสู้ๆนะสู้ๆเราอยากอยู่ในตลาดหุ้นก็ต้องสู้ๆนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้โอเคในวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ